สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็มาที่พระนครศรีอยุธยาครับซึ่งฝนตกอีกแล้วก็เป็นทริปที่หลายคนนิยมทำกันนะครับก็คือไปไหว้พระ9วัดวัดแรกที่จะพามาก็จะพามาวัดหน้าพระเมรุครับซึ่งวัดหน้าพระเมรุราชิการามนะครับมีชื่อเรียกสั้นๆว่าวัดหน้าพระเมรุซึ่งที่นี่ก็มีพระคันธาราชอายุกว่า 1,500 ปีอยู่ด้วยครับซึ่งในวันที่ผมเดินทางมาตอนนี้ก็ฝนพรำๆครับแล้วก็ลงมามีลมแรงก็พอตอนที่เดินลงมานี่ปล่อยๆแล้วครับหลังจากตกหนักมาก่อนหน้านี้นะครับที่ตั้งของวัดหน้าพระเมรุอยู่บริเวณริมคลองสะบัวครับด้านเหนือของคูเมืองตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของในตรงนี้ก็เป็นภายในพระอุโบสถแบบอยุธยาขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีเสาอยู่ภายในและสิ่งที่โดดเด่นก็คือพระประธานในพระอุโบสถครับซึ่งสร้างสมัยปลายอยุธยาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยหล่อสำริดขนาดใหญ่ครับมีนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรครับชื่อเต็มๆว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถครับมีขนาดหน้าตักกว้าง 4.4 เมตรสูง6เมตรครับซึ่งตอนนี้เปิดให้เข้ามากราบสักการะกันแล้วเป็นปกตินะครับณวันที่ผมไปก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้กันเป็นจำนวนมากเลยครับมีทัวร์เข้ามาแล้วด้วยทัวร์ก็มาจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยข้อมูลจากเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับกล่าวถึงพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างหรือบูรณะขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าประสาททองโดยลักษณะทางพุทธศิลป์น่าจะเกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อแบบเทวราชาครับของขอมกับแบบธรรมราชาของกรุงศรีอยุธยาจึงได้ถ่ายทอดแนวคิดในการจำลองเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ให้เข้ากับปรัชญาและสิ่งแวดล้อมตลอดจนอิทธิพลของศิลปะในยุคนั้นๆครับซึ่งภายในพระอุโบสถก็ใหญ่มากครับแล้วก็มีเสาในพระอุโบสถสวยงามทีเดียวครับนี่ก็มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปก็เดินทางมากันเยอะแล้วครับในช่วงนี้นี่ก็เป็นภาพโดยรวมครับแล้วเนื่องจากในวันนี้มีฝนตกนะครับก็รีบหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นพระคันธาราชอายุกว่า1,000ปีเลยนะครับปัจจุบันมีอยู่ไม่กี่องค์ในเมืองไทยครับก็แวะเข้ามาครับฝนตกก็รีบไปสักนิดนึงตอนนี้ก็เริ่มถอดขออภัยอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าฝนตกเปียกในช่วงที่เดินทางก็ฝนตกนะครับก็ทำให้อากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนมากเพราะต่อจากนี้ไปก็เป็นช่วงบ่ายจะค่อนไปทางเย็นแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดยังอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุแต่บอกเลยครับว่าไปครบ9ครับในวันฝนตกแบบนี้เนี่ยแหละซึ่งภายในวัดนี้ก็ยังมีวิหารหลวงพ่อขาวด้วยครับแล้วก็มีในคลิปนี้ก็เป็นพุทธลีลาภายในวิหารหลวงครับซึ่งผมก็ได้เข้ามากราบสักการะด้วยบรรยากาศก็ร่มเย็นครับขลังเลยทีเดียวก็เลยวางกล้องแล้วเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วขอพรครับกำลังใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการและนี่ก็เป็นในหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเดินทางเข้าวัดไปทำบุญเพื่อให้เรามีกำลังใจครับในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับผมก็จะผ่านไปแล้ว1วัดนี่ก็เป็นบรรยากาศทางเดินออกมาด้านหน้าครับมีที่จอดรถอยู่นะครับซึ่งวัดในอยุธยาถ้าจะไหว้ครบ9วัดไม่ยากเลยครับสำหรับในวัดที่2เราก็มาถึงวัดกลางคลองสาบัวครับหรือหลวงพ่อทันใจที่นี่ก็เคยมาอีกแล้วเป็นครั้งที่2ครับตรงตะกิดบนศาลาแล้วก็มีสระบัวจริงๆด้วยสำหรับวัด
กลางคลองสะบัวครับที่นี่เป็นที่ตั้งของหลวงพ่อทันใจครับซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบสักการะขอพรเป็นจำนวนมากครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรางของขลังครับใครสนใจก็ช่วยทำบุญได้ครับวัดกลางคลองสะบัวตามข้อสันนิษฐานหรือการคาดคะเนของชาวบ้านในย่านนี้นะครับเชื่อกันเองว่าเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็ยังเป็นวัดเล็กๆอยู่นะครับต่อมาพุทธศักราช2309กองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในเขตวัดนาพระเมนตรงข้ามเกาะเมืองอยุธยานั่นแหละและนี่คือวัดที่2ซึ่งผมได้เข้ามาครับต่อมาก็เป็นวัดที่3นะครับอยู่ไม่ห่างกันมากครับตรงนี้คือวัดศรีโพวัดศรีโพหรือวัดใหม่ศรีโพครับเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาครับมีอายุถึง225ปีแล้วก็มีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยลพบุรีอยุธยาเจดีย์พระธาตุประทานพรครับรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยรวมถึงใบเสมาเมื่อประมาณพ.ศ.2308ถึง2309นะครับพม่าได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับได้ตั้งทัพล้อมกรุงเอาไว้หลายจุดรวมถึงบริเวณทุ่งศรีโพด้วยครับเพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแต่ทางอยุธยาก็ทำการสู้รบอย่างหนักหน่วงนะครับทำให้ข้าศึกได้รับความเสียหายเป็นอย่างหนักแต่ทางวัดไม่ได้รับความเสียหายนะครับจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาได้เสียกองทัพแก่พม่าเมื่อ2310และวัดนี้ก็ได้กลายเป็นวัดร้างและได้กลับมาบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งตอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับปีพ.ศ.2475และในคลิปก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดกลางคลองสะบัวครับลองใช้ Google Map ดูเดินทางมาติดกันเลยครับส่วนในคลิปนี้ผมไม่ได้สนนะครับคือหลวงพ่อท่านกับมัคคทาโยก็บอกว่าทำบุญแล้วเอาผ้าอะไรนะเอาผ้ามาห่มเจดีย์เรียบร้อยแล้วให้เราเดินวนทำแบบนี้ครับลูดกระดิ่งให้เสียงดังๆ2รอบครับแล้วก็ขอพรเดี๋ยวใครไม่รู้จะหาว่าผมมาป่วนก็เป็นตามที่เห็นเลยครับภายในวัดก็บรรยากาศร่มรื่นครับก็หลังจากห่างหายกันไปนานในช่วงวิกตอนนี้ก็มาถึงวัดตึกแล้วนะครับวัดตึกนี้เป็นวัดลาดนะครับเดิมเป็นตำหนักของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือครับเมื่อคราวเสด็จไปประทับณวังจันทร์เกษมครับวังจึงสถาปนาตำหนักเดิมเป็นพุทธวาดประทานนามว่าวัดตึกครับซึ่งที่วัดตึกนี้มีโบสถ์มหาอุดด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นตอนช่วงถัดไปส่วนตรงนี้ก็เป็นพระนอนครับซึ่งอยู่ตรงด้านที่ผมเดินมาด้านหน้าจากตรงจุดนี้จากวัดตึกไปก็สามารถไปที่วัดโลกยะสุธารามนะครับตรงนั้นมีพระนอนองค์ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นในช่วงถัดไปครับส่วนตรงนี้ในคลิปก็เป็นทางเข้าโบสถ์มหาอุดนะครับโบสถ์มหาอุดนะครับเรียกตามลักษณะทางเข้าที่พิเศษกว่าลักษณะอื่นก็คือมีทางเข้าออกเพียงด้านเดียวนะครับไม่มีหน้าต่างการสร้างโบสถ์แบบนี้เชื่อกันว่าเป็นเพราะช่างต้องการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบให้มันตลอดต่อเนื่องกันทั้งโบสถ์นะครับโดยไม่มีหน้าต่างมาขั้นบ้างก็ว่าเป็นเรื่องของการเป็นสถานที่ถ่ายทอดหรือจะทำการเรื่องมนต์คาถาครับเพื่อไม่ให้วิชารั่วไหลและมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นปัจจุบันโบสถ์มหาอุดคงเหลือน้อยมากครับในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งครับพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์มหาอุดของวัดตึกแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับมีขนาดใหญ่นี่ครับตามในคลิปเลยครับเดี๋ยวจะหยิบกล้องไปใกล้ๆให้ดูกันนะครับนี่ในนี้ก็มีช้างเสียงทายอยู่ด้วยนะครับส่วนเสียงทายยังไงก็ให้มาที่วัดนะครับมาเที่ยวแล้วก็มากราบสักการะขอพรจากนั้นก็อ่านเอาเองครับมีคำแนะนำอยู่
ณเวลานี้ก็ฝนยังตกไม่หยุดนะครับอากาศเย็นสบายครับนะครับตรงนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนในนี้มีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับแต่เท่าที่สังเกตมานะครับทุกวัดจะมีแมวอันนี้อยู่หน้าโบสถ์มหาอุดน้องชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้ถามแต่เดี๋ยวจะมีร้านกาแฟครับร้านกาแฟอยู่ห่างจากนี้ไป15เมตร20เมตรครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆกันครับตรงนี้ก็แวะมากราบขอพรครับองค์พระที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์มหาอุดครับผมก็จะทำอย่างนี้ไปทุกวันเลยครับซึ่งในช่วงนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแล้วครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำโบราณสมัยพระเจ้าเสือนะครับนี่ทางวัดก็ยังรักษาเอาไว้นะครับสำหรับวันที่ไปถ่ายคลิปนี่ฝนตกอย่างหนักเลยครับตอนแรกก็ใส่ถุงเท้าเรียบร้อยดีอยู่สักพักหนึ่งก็ต้องถอดแล้วครับเพราะฝนตกเพราะเวลาเราเข้าวัดเราต้องถอดรองเท้าบ่อยมากนะครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือใส่ถุงเท้าแล้วก็เอารองเท้าแตะมาครับไม่ต้องดีมากเพราะถ้าเราไปหลายๆวัดเราไปใส่ผ้าใบถอดไว้เดี๋ยวก็หลงลืมเผลออาจจะหายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยังอยู่ที่วัดตึกนะครับเดินออกมาจากโบสถ์มหาอุดเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟของวัดตึกนะครับก็จะมีหลวงพ่อหลวงอาอยู่แถวๆนี้แหละและนี่มีแมวชื่อน้องเทาตรงนี้ก็เป็นราคาของเครื่องดื่มครับมีหลายชนิดเลยแล้วก็มีคุณป้าคอยชงอยู่ตรงนี้ใจดีครับสั่งคุณป้าเลยคุณป้าก็ทำเรื่อยๆชื่อร้านเป็นกาแฟบุญวัดตึกนะครับร้านกาแฟบุญอร่อยแน่นอนครับลองแวะมาชิมกันดูนะครับซึ่งจากวัดตึกไปเราขับรถเข้าไปเลยเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็จะไปถึงวัดโลกยสุธารามครับส่วนเจ้าน้องเหมียวตัวนี้ชื่อน้องเทาครับก็เป็นเจ้าถิ่นอยู่แถวนี้น่ารักทีเดียวใครว่างจะมาเยี่ยมน้องเทาก็มานะครับซึ่งน้องเทาจะอยู่บริเวณหน้าร้านกาแฟเนี่ยแหละคาดว่าคุณป้ากับหลวงพ่อน่าจะเป็นคนให้อาหารแน่นอนอยู่แล้วครับตรงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบริเวณวัดตึกซึ่งตอนนี้ก็มาที่วัดโลกยสุธารามแล้วนะครับซึ่งฝนยังตกอยู่ฝนตกก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ววัดโลกยสุธารามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางครับในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชครับพระราชบิดาเจ้าสามพยาราวพ.ศ. 1995ครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธสายญาติปางสายญาตินะครับใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยายาว42เมตรครับและสูง8เมตรพระพักหันไปทางทิศเหนือครับที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับส่วนในคลิปตอนนี้ก็มาถึงที่วัดท่ากาลองแล้วครับวัดท่ากาลองแน่นอนครับวัดท่ากาลองก็เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแน่นอนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งอยู่ท่ามกลางชุมชนอิสลาม2หมู่บ้านคือบ้านท่ากับบ้านกาลองวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับนั่นก็คือพระพุทธรัตนมงคลครับหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นครับขณะที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขแล้วดังนั้นจะเห็นได้จากพระพุทธลักษณะที่งดงามและพระพักตร์ที่มีความเมตตาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับวัดท่ากาลองได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบเลยครับรวมทั้งมีห้องน้ำซึ่งตกแต่งสวยงามครับสะอาดมากได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยครับ
ส่วนด้านหลังของวัดเป็นตลาดน้ำนะครับของขายในตลาดก็จะเป็นพวกของกินหลากหลายชนิดทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวผัดของกินเล่นก๋วยเตี๋ยวหลอดส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวลูกชิ้นปิ้งอะไรประมาณนี้ครับราคาก็ไม่แพงมากครับซึ่งการมากราบสักการะก็จุดธูปด้านนอกนะครับแล้วตอนที่เข้าไปโบสถ์ไปกราบหลวงพ่อยิ้มก็ไม่มีที่ให้ปักธูปนะครับปักจากด้านหน้าแล้วก็ถวายดอกไม้ตรงด้านนอกเลยครับซึ่งถ้าใครชอบมากราบขอพรบอกเลยว่าที่นี่มีห้องแยกเล็กๆเป็นสัดเป็นส่วนอีกมากมายแล้วก็สวยงามเลยครับมีพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่เยอะครับถ้าจะทำคลิปเกี่ยวกับวัดท่ากระล้องอย่างเดียวก็คือได้นะครับทั้งวันเลยแหละนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในวัดแต่ละห้องที่แยกๆออกไปก็เป็นห้องแอร์นะครับห้องน้ำก็สะอาดเยี่ยมเลยครับมากี่ครั้งก็ยังสะอาดอยู่ครับสะอาดเหมือนเดิมหลวงพ่อทันใจครับซึ่งอยู่ภายในวัดท่ากาลองครับเป็นห้องปราบอากาศเหมือนกันซึ่งก็จัดตกแต่งไว้สวยงามเลยทีเดียวครับใครจะเข้ามาขอพรขอกำลังใจที่นี่ก็เชิญนะครับทางวัดเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเต็มที่แล้วครับช่วงนี้เนื่องจากในคลิปนี้เป็นเรื่องของไหว้พระ9วัดนะครับทำให้ตัดมาแต่ละวัดก็เป็นช่วงสั้นๆครับซึ่งจริงๆที่วัดท่ากระล้องยังมีอีกเยอะเลยครับลองมาเที่ยวดูครับเซตใน Google เปิด GPS นำทางมาเลยมาไม่ยากตอนนี้ก็ใกล้จะบ่าย 4 โมงเย็นแล้วครับแล้วก็ฟ้าก็ครึ้มมืดเลยครับตอนนี้ก็มาถึงวัดธรรมารามแล้วครับวัดธรรมารามก็เป็นวัดที่7แล้วนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งผ่านมาแล้วก็ต้องแวะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับวัดท่ากระล้องนะครับวิ่งออกมาจากวัดเลี้ยวซ้ายมาสักพักหนึ่งมองซ้ายไว้ก็จะเจอครับก็แวะเข้ามาได้สำหรับใครที่แพลนจะไหว้พระ9วัดนะครับตอนนี้ก็มาถึงวัดกษัตราธิราชวรวิหารแล้วนะครับตรงนี้จะมีโบสถ์มีพระอุโบสถคู่นะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นกว่าแล้วน่าจะเป็น4โมงครึ่งแล้วครับประมาณ16นาฬิกาสักฝนตกด้วยปกติ4โมงครึ่งก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เวลาฝนตกคึ้มๆมีพายุฝนขนาดเนี้ยก็ดูเริ่มมืดแล้วครับเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดแล้วไปวัดที่ใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวกันครับเพราะเรายิ่งอยู่นานยิ่งเหงาตรงนี้ก็เป็นวัดที่ต่อมาจากวัดธรรมารามนะครับก็คือวัดกษัตราธิราชวรวิหารสวยงามทีเดียวครับก็แวะเข้ามาด้วยจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงครับตอนที่เป็นช่วงเช้าดีกว่าวันที่อากาศปลอดโปร่งใสๆตอนนี้ก็มาถึงวัดธรรมมิกราชก็ครับตามคาดครับ5โมงเย็นมืดแล้วปิดแล้วครับก็ยังแวะเข้ามาได้อยู่ครับเจอคุณป้าใจดีคอยแนะนำอยู่ก็มาไหว้แป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟต่อไปตรงนี้คนเยอะแล้วครับมาถึงวิหารพระมงคลบพิตรครับก็อยู่ติดกับมรดกโลกเลยเห็นไหมครับฟ้าครึ้มแต่เราก็ทำภารกิจของเราเสร็จครับคือไหว้พระ9วัดคือถ้าไม่ติดว่าฝนตกนะครับไปได้เยอะกว่านี้อีกเพราะฝนตกทำให้เราใช้กล้องถือกล้องลำบากขึ้นแล้วก็การเดินการจอดรถต้องวางแผนหน่อยซึ่งที่นี่วิหารพระมงคลบพิตรนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยครับนิยมมากราบไหว้สักการะเป็นอย่างมากนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากซึ่งสะท้อนให้เห็นพลังความเชื่อทางศาสนานะที่ไม่อาจจะแยกออกได้จากอุดมคติในทางสังคมและการเมืองนะครับ
ที่นี่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสันเพชรนะครับใช้เส้นทางเดียวกับทางไปคุ้มขุนแผนครับทั้งพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยนะครับมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตรใหญ่ทีเดียวครับตรงนี้ก็เป็นป้ายเรื่องมาตรการโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ก็ผ่อนปลนไปเยอะแล้วครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเลยก็เป็นบรรยากาศขากลับแล้วนะครับซึ่งที่นี่เป็นจุดสุดท้ายครับเพราะเย็นมากแล้วใกล้จะ 5:30 นและ 5:00 น. 17:00 น.ไปปลายฝนก็ยังคงตกอยู่ครับสังเกตว่าเปลี่ยนเสื้อไปแล้วแล้วก็หิวครับตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วแวะมาหาของกินซึ่งก็จบคลิปไหว้พระ9วัดกับ1วิหารไปเรียบร้อยก็กินอิ่มแล้วก็มาต่อด้วยของหวานสำหรับคลิปนี้ก็แม้ฝนจะตกนะครับเราก็ไม่หยุดแผนของเราครับก็ไปเรื่อยๆเลยถอดถุงเท้าออกเหลือแต่รองเท้าแตะก็ไปได้อย่างที่เห็นนะครับสำหรับการมาเที่ยวอยุธยานะครับวางแผนวาง GPS ไว้ดีๆไปได้เยอะกว่านี้อีกครับสำหรับสายหมู่ทั้งหลายตอนนี้ก็นั่งกินไอศกรีมอยู่ที่เซเว่นเซ่นครับมีคนกินไม่หมดครับก็เลยต้องเก็บมากินหมดเลย2ถ้วยผมผ่านไปวังช้างด้วยครับก็เมื่อช่วงที่โควิดหนักๆอ่ะช้างหายไปเลยนะไม่มีเลยตอนนี้ก็กลับมาเยอะแล้วมายืนเข้าแถวเรียงรายก็สงสารน้องๆ นะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ได้เจอกันอีกครั้งนักท่องเที่ยวก็ดูสนุกสนานกันมากครับทางเข้าประเทศไทยเดินทางเข้าไทยตอนนี้ก็ไม่ต้องกักตัวนะครับแค่ลงไทยแลนด์พาสแล้วก็แบบรับรองการฉีดวัคซีนมาให้เรียบร้อยก็แค่นั้นแหละครับใช้ได้ละประเทศอื่นก็เหมือนกันครับที่หลับทำให้ปริมาณเที่ยวบินนับตั้งแต่วันที่1พฤษภามาจนถึงวันนี้นะครับมีจำนวนไฟล์บินเพิ่มขึ้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับบรรยากาศอย่างนี้ห่างหายไปนานแล้วครับสำหรับคลิปนี้ทิ้งเอาไว้ที่เซเว่นเซ่นครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขครับบ๊ายบาย